เรื่องของ10ชาติทั่วโลกนะครับเข้าร่วมกีฬาจัมป์โรปนานาชาติชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยนะครับนายจิราวัฒน์อรัญญกานนท์ครับที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาจัมป์โรปนานาชาติชิงแชมป์โลกประจำปี2567 UJR World Championship 2024บางคอกครับงานนี้ประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับโดยคณะอนุกรรมการโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจได้ร่วมมือกับกรมพละศึกษาและ Universal Jump Rope Academy ซึ่งเป็นสถาบันกีฬากระโดดเชือกนะครับที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง3ประเทศก็คือไทยเกาหลีใต้และเขตปกครองพิเศษฮ่องกงร่วมกันจัดขึ้นชิงชัย2รายการนะครับก็คือ Universal Jump Rope Championship จะแข่งในประเภทบุคคลนะฮะแล้วก็รายการอีกรายการก็คือรายการ Kings ครับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะใช้กติกาดวลแบบน็อกเอาท์แพ้คัดออกครับเน้นการแข่งขันที่มีการผสมผสานระหว่างกีฬากระโดดเชือกกับการแสดงโชว์ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เป็นอีเวนต์ใหม่ที่จัดขึ้นครั้งแรกของโลกเลยครับจริงๆแล้วงานวันนี้เนี่ยเป็นงานเฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะคะและทางมูลนิธิหัวใจก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถ้วยรางวัลมาให้กับผู้ชนะเลิศและงานวันนี้ก็มีผู้มาร่วมมีประเทศต่างๆมาเข้าร่วมเนี่ยทั้งหมด9ประเทศรวมประเทศไทยก็เป็น10นะคะมีนักกีฬาประมาณ480คนสำหรับการแข่งขันจัมป์โรปนานาชาติชิงแชมป์โลกนะครับก็มี10ชาติเข้าร่วมไทยเกาหลีใต้ฮ่องกงจีนไต้หวันมาเลเซียญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอินเดียและรัสเซียครับสำหรับคนที่สงสัยเอ๊ะแล้วกติกามันยังไงอ่ะมันแข่งแบบไหนกระโดดเชือกกับการแสดงโชว์รวมกันไปพิสูจน์ได้ด้วยสายตาคุณผู้ชมเอง 16-18 สิงหาคมนี้นะฮะคือวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์นะครับที่อาคารกีฬานิมิบุตรกรุงเทพมหานครสนามกีฬาแห่งชาติชมฟรีนะครับน่าจะเป็นแบบจำนวนความเร็วความนานแล้วก็รวมถึงลีลาด้วยนะคะก็อยากเห็นภาพการแข่งขันเหมือนกันนะคะน่าสนใจมากๆนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้น่าจะเป็นความเร็วเฉยๆนะคะ